สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการซีเรียลใส่ไข่นะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชั้นเรียนของเด็กๆอนุบาลค่ะขนาดเปิดเทอมได้เพียงแค่3วันนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะเด็กหญิงแจ่มวิ่งมาหาคุณครูแล้วบอกว่าคุณครูคะยาสีฟันของหนูหายค่ะเด็กชายต้นก็ตะโกนขึ้นมาบ้างว่าคุณครูครับของผมยาสีฟันรสส้มก็หายเหมือนกันครับครูยังคงต้องปวดหัวกับเรื่องยาสีฟันหายตลอดอีกหลายวันนะคะครูก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาปากกาเมจิกมาเขียนไว้ที่หลอดยาสีฟันของเด็กค่ะแน่นอนเด็กอ่านหนังสือไม่ออกแน่นอนเพราะว่าเป็นเด็กชั้นอนุบาลแต่อย่างน้อยคุณครูก็รู้ว่าหลอดไหนเนี่ยเป็นของเด็กคนไหนแต่ไม่กี่วันต่อมานะคะเรื่องวุ่นวายก็กลับเข้ามาหาคุณครูอีกวันหนึ่งก่อนที่เด็กๆเนี่ยจะนอนกลางวันเด็กหญิงแป้งเนี่ยก็วิ่งหน้าตื่นและตะโกนมาหาคุณครูดังลั่นเลยคุณครูคะหนูเห็นมีคนแอบกินยาสีฟันอยู่ในห้องน้ำค่ะเด็กฮือฮาครูด้วยวิ่งกันไปที่ห้องน้ำและปรากฏว่าก็พบเด็กหญิงชมพู่อยู่ในห้องน้ำครูค่อยๆหยิบหลอดยาสีฟันรสองุ่นออกมาจากมือของเด็กหญิงชมพู่และครูก็สอนเด็กชมพู่ว่าชมพู่จ๊ะยาสีฟันเนี่ยมีเอาไว้สำหรับแปรงฟันนะจ๊ะไม่ใช่ของกินห้ามกินนะแล้วครูก็หยิบกระดาษทิชชู่มาเช็ดปากเด็กหญิงชมพู่ก่อนกำชับอย่างแน่นหนาว่าห้ามหยิบของของคนอื่นไปใช้ด้วยครูกวาดตาไปรอบๆอย่างสอนเด็กทุกคนเด็กหญิงแจ่มก็ยกมือขึ้นบอกว่าคุณครูคะยาสีฟันรสองุ่นของหนูหายอีกแล้วค่ะเด็กชายอีกคนนึงก็ยกมือบอกคุณครูว่าคุณครูครับยาสีฟันรสส้มของผมก็หายอีกแล้วครับคุณครูไม่รู้จะทำยังไงคุณครูก็เลยตัดสินใจว่างั้นเดี๋ยวคุณครูขอตรวจดูโต๊ะของเด็กๆทุกคนก็แล้วกันอ่ะเด็กคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไปนอนได้แล้วคุณครูก็ค่อยๆเดินดูโต๊ะเด็กและในที่สุดคุณครูก็ไปเจอยาสีฟันรสส้มยาสีฟันรสสตรอเบอรี่และยาสีฟันรสองุ่นทั้งหมด3หลอดในโต๊ะของเด็กหญิงชมพู่คุณครูจึงเอามือเล็กๆมาแตะที่โต๊ะครูก่อนที่จะค่อยๆเอายาสีฟันออกมาแล้วก็บอกกับเด็กหญิงชมพู่ว่ายาสีฟันเนี่ยเอาไว้สีฟันห้ามกินนะชมพู่และที่สำคัญห้ามหยิบของคนอื่นไปใช้ด้วยโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตชมพู่เข้าใจไหมห้ามทำอย่างนี้นะวันนี้ครูจะไม่ปั๊มดาวเด็กดีให้กับเธอแต่ถ้าครั้งหน้าคุณครูคงต้องลงโทษเธอจริงๆเด็กหญิงชมพู่เดินมาที่ฟูกนอนของตัวเองน้ำตาก็ค่อยๆหยดแหมะแล้วเธอก็ร้องไห้ลงบนหมอนของเธอก็พยายามกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่แล้วเธอก็ค่อยสะอื้นเสียงดังๆออกมาชมพู่พูดกับตัวเองในใจว่าชมพู่รู้ว่าชมพู่อ่ะต้องไม่ขโมยแต่ชมพู่ห้ามใจตัวเองไม่ได้เด็กหญิงชมพู่รู้ค่ะว่าการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เด็กหญิงชมพู่ก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้เหมือนดังเช่นที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ในพระธรรมโรมเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความบาปที่ฝังอยู่ในตัวมนุษย์ว่าด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำข้าพเจ้าไม่ได้กระทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาทำข้าพเจ้ายังทำอยู่ในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ19และปัญหานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะเด็กหญิงชมพู่นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าปัญหานี้เกิดขึ้นกับทุกๆคนได้เช่นเดียวกันเป็นปัญหาระดับโลกเลยคิดเห็นเหมือนกันไหมคะเพราะว่าเราก็มีแนวโน้มที่จะถูกชักจูงไปให้ทำความบาปได้ง่ายมากขอพระเจ้าอวยพรนะคะแล้วก็พบกับรายการซีเรียลใส่ไข่ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้สวัสดีค่ะ